ขอเสื้อขาวที่มาใส่หมวกนะเพื่อนนะก
หอกปืนโคคูนี่มันรอสายฝนน่ะมันลงวันนี้ล่ะสักแป๊บมาลงนะ
ัดไปมามาตุ้ยนี
างไI'm
อาจารย์เอ็มพระครูสมุทรสงครามขอนิมนต์ประสานท่านนี้ครับนะครับอาจารย์พระครูสมุทรสงครามนิมนต์กับครับพ่อสวิงพ่อบุญแทนแม่จันจันตวงผู้ช่วยโยมเอายำเอากิติศักดิ์เอาธีรวัตรเอาอานนท์สิบตำรวจโทชยานันพัฒนันจันตวงไปรวมที่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านข้างปราสาทในเวลานี้เลยครับสิบท่านพ่อสวิงพ่อบุญแทนแม่จันผู้ช่วยโยมเอายำเอากิติศักดิ์เอาธีรวัตรเอาอานนท์สิบตำรวจโทชยานันคุณพัฒนันจันตวงไปรวมที่ข้างปราสาทในเวลานี้ครับขอได้เชิญครับผมได้เชิญเลยครับสิบท่านครับที่เป็นพี่เป็นน้องคุณแม่แม่จันแม่จันแม่จันยืนเบิร์นมาได้แม่จันนั่งแม่จันนั่งพ่อสวีงยืนเบิร์นได้ก่อนมาได้พ่อสวีงนั่งครับแม่จันนั่งเอาชมัยพรไปแทนหนึ่งชมัยพรไปแทนกับธนชัยไปแทนครับธนชัยแทนแม่จันชมัยพรไปแทนพ่อสวิงที่ยืนยากจะเจอเลยครับที่เจ้าหน้าที่จะอยู่ข้างปราสาททิศใต้ครับเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ช่วยดูกับเนอร์สิบท่านนี้จะเป็นผู้ประคองผ้าอาจารย์พงศธรช่วยดูด้วยนะครับสิบท่านนี้เตรียมพร้อมในระหว่างที่จะเตรียมพร้อมเราจะได้ไปการแสดงส่งสการ2ชุดก่อนที่จะน้อมเข้าสู่พิธีการและหลังจากนั้นเมื่อประกอบพิธีการพระราชทานเพลิงศพเรียบร้อยก่อนจะประชุมเพลิงจริงจะทำการแสดงอีก1ชุดเป็น3ชุดบัดนี้ส่งสการคุณโยมปิดตาพระครูอดุลอินทวงศ์คือคุณพ่อเทียนชัยจันตะวงศ์ผู้มีพระคุณต่อพระคุณเจ้าเราจะส่งสการชุดที่1และชุดที่2ตามล้านนานครเชียงใหม่ขอเสียงปรบมือเจ้าฟ้อนชุด1และ2ส่งสการล้านนาณบัดนี้ครับThank you.
ส่งสการอย่างล้านนาเรียบร้อยครับซึ่งในลำดับต่อไปจะเป็นการส่งสการชุดในลำดับที่2ครับThank you.
การแสดงชุดที่2นะครับดุจดังมะยุเรศมะยุรานกยุงคำดุจดังนกยุงรำแพนกวักแกว่งไกวสะบัดขนหางอันพร่างพราวโบราณล้านนาส่งสกานผู้วายชนผู้มีคุณูปการผู้เป็นคุณโยมบิดาของพระครูสัญญาบัตรบัดนี้การฟ้อนส่งสกานอย่างล้านนาได้กระทำขึ้นเป็นลำดับที่หนึ่งแล้วในโอกาสบัดนี้ทุกอย่างทุกประการจึงพร้อมที่จะได้น้อมเข้าสู่พิธีกรรมนะครับก้าวขออนุญาตโอกาสซึ่งพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นต้นเป็นประธานในขณะนี้กราบถวายความเคารพท่านอาจารย์พระครูสถาพรพัฒนกิจรองเจ้าคณะอำเภอปงจังหวัดพะเยาได้เมตตานั่งที่ที่เก้าอี้รับรองและอีกสักครู่หนึ่งท่านพระครูอัมภวนานุรักษ์รองเจ้าคณะอำเภอไร่สะเก็ดเจ้าวาดวัดสันต้นม่วงเหนือจะเมตตาเดินทางมาเป็นประธานวันนี้ได้กราบรัตนาพระมหาเถระจำนวน40รูปที่โปรดเมตตาสวดมาติกาถวายพรพระในภาคเช้าในการบำเพ็ญกุศลในคราวครั้งนี้ท่านพระครูอดุลอินทวงศ์ทวีวัดอินทวโนผู้เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงชั้นโทในราชทินานามที่พระครูอดุลอินทวงศ์ได้สูญเสียคุณโยมปิตาผู้เป็นที่รักคือคุณพ่อเทียนชัยจันตวงศ์การนี้พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการได้เมตตาตั้งแต่ในคืนวันแรกในการแสดงพระธรรมเทศนาในการสวดพระพิธรรมบำเพ็ญกุศลส่วนทักษิณานุปทานตลอดระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมาจนกระทั่งในวันนี้ตามหมายกำหนดการและกำหนดการแห่งการบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อเทียนชัยจันตวงศ์ได้มาถึงในวันลำดับสุดท้ายคือวันอังคารที่18มิถุนายนพุทธศักราช2567ในภาคเช้าจึงไม่ละทิ้งธรรมเนียมอย่างล้านนานครเชียงใหม่ดอยสะเก็ดมีการสวดพระพุทธมนต์มีการเวนตาถวายเครื่องกฐินพันสังเคตอย่างล้านนาแต่โบราณให้ถูกต้องตามประเพณีภาคบ่ายบัดนี้คณะสงฆ์พระเถรานุเถระองค์สามเณรทุกรูปได้เวนตาพร้อมกันที่สุสานในภาคปลายได้รับเกียรติจากท่านพ่อเมืองดอยสะเก็ดวันนี้ท่านจักรินทร์ศิริพระภูมิท่านแอมเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นรัตนกุมารศพเป็นพ่อเมืองที่เอาใจใส่การพระศาสนาให้รุ่งเรืองวัฒนาสถาพรตลอดมาวันนี้จึงได้รับเกียรติจากท่านพ่อเมืองดอยสะเก็ดท่านแอมเภอมาเป็นประธานพร้อมด้วยท่านปลัดอาวุโสท่านวิมลรัตน์หลอดเข็มท่านปลัดอำเภอไร่สะเก็ดพร้อมด้วยคณะผู้นำหัวหน้าส่วนราชการคณะสาธุชนผู้มีเกียรติและเครือญาติจากดอกคำใต้จังหวัดพะเยาบัดนี้นั้นตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงมีพระบรมราโชบายไว้ว่าหาปิตามารดาของพระครูสัญญาบัตรและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ตั้งแต่พระมหาปริยธรรม9ประโยคขึ้นไปพระครูสัญญาบัตรทุกระดับชั้นพระราชาคณะชั้นสามัญยศสามัญปริยชั้นราชั้นเทพชั้นธรรมรองสมเด็จพระราชาคณะหิรัญญบัตรสมเด็จพระราชาคณะนี่คือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นจนถึงสมเด็จพระสังฆราชหากบิดามารดาถึงแก่กรรมจากพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษเนื่องด้วยบิดามารดาเป็นผู้ส่งเสียบุตรให้เข้าบวชในพระพุทธศาสนาจนได้เป็นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ดังนั้นนับว่าพ่อเทียนชัยจันตวงศ์จึงมีบุญที่มีลูกตุ๊ลูกพระตามอย่างเมืองเหนือและลูกตุ๊ลูกพระของคุณพ่อนั้นยังเป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงอีกด้วยดังนั้นนี่คือบุญอันประเสริฐ
บุญจึงได้ก่อเกิดขึ้นแล้วบุญที่คุณพ่อได้กระทำบำเพ็ญมาโบราณจึงเรียกว่าการฮักประตูอบายขึ้นสู่สวรรค์ชั้นฟ้าทิพยพิมานตอนนี้จะเป็นการทอดพระไตรบังสุกุลด้วยความเคารพในการนี้นั้นเจ้าหน้าที่เตรียมพระไตรบังสุกุลไตรเปิดด้วยความเคารพจะผมเรียนเชิญท่านปลัดบรรพตโพธิมาท่านปลัดอำเภอดอยสะเก็ดได้ให้เกียรติทอดพระไตรบังสุกุลไตรเปิดณบัดนี้เรียนเชิญท่านครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านปลัดบรรพตได้ให้เกียรติท่านเป็นข้าราชการผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งของอำเภอดอยสะเก็ดได้ให้เกียรติในการประกอบพิธีการอันสำคัญวันนี้หลานชายของคุณพ่อคือสิบตำรวจโทชยานันท์จันทวงศ์ได้เป็นผู้เชิญพระไตรเปิดนะครับด้วยความนอบน้อมการนี้ก้าวกราบพระนามท่านพระครูวิโรจน์จริยานุกูลด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าว่าวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระนามหลวงเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระนามหลวงโปรดเมตตาพิจารณาพระไตรบังสุกุลไตรเปิดครับสาธุชนน้องประนมมือขึ้นนะครับตั้งจิตให้เป็นสมาธิพิธีการจะเรียบร้อยงดงามตามระเบียบประเพณีกราบนมัสการขอบพระคุณท่านอาจารย์พระครูวิโรจน์จริยานุกูลด็อกเตอร์เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงขอบพระคุณท่านปลัดบรรพตโพธิมาได้ให้เกียรติทอดพระไตรบังสุกุลไตรเปิดแล้วครับตั้งปราสาททิพยพิมานมากตั้งปราสาทมณฑลทองอันเรืองรองพิลาวิจิตราส่งสการอย่างล้านนาคุณโยมปีดาพระครูอดุลย์อินทบกนอกจากนั้นอีกรูปหนึ่งท่านพระครูสมุสงการวัฒนเมธีถือเป็นรูปอีกรูปหนึ่งดังนั้นมีลูกตุ๊กถึงสองรูปลูกตุ๊กลูกพระอันประเสริฐคุณพ่อเป็นคนเกิดที่จังหวัดพะเยามาอยู่ที่สวนดอกเชียงใหม่ส่งลูกตุ๊กลูกพระจนได้สำเร็จการศึกษาเป็นโยมบีดาเป็นพระอรหันต์เป็นพระโพของลูกอันประเสริฐได้บังเกิดขึ้นแล้วและบัดนี้ผู้เชิญพระไตรทั้ง8ท่านล้วนเป็นพี่น้อง8ท่านได้มีหลานอีก2จะเป็น10ท่านพอดีในการนี้จะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติจำนวน10ท่านนะครับได้เข้าเทียบที่ด้านหน้าของผู้เป็นเจ้าภาพเราจะยืนเทียบพร้อมกันก่อนจึงจะรับพระไตรและจะแปรแถวเข้าครอบจากนั้นเมื่อได้ยินรายนามแล้วให้ท่านลุกยืนเทียบด้านหน้าของเจ้าภาพสิบท่านดังต่อไปนี้ครับท่านที่หนึ่งเชิญสอทอสุรินทร์จันอินสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์เชิญครับสอทอถนอมศรีบัวแดงสอทอตำบลสำราญราษฎร์สอทอเพ็ญทิพาปันทิสอทอตำบลสำราญราษฎร์สอทอวรพจน์คำราพิษสอทอตำบลสำราญราษฎร์สอทอนิคมปัญญาฟูสอทอตำบลสำรันราท่านผู้อำนวยการนัทวิทย์ครูบาผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคเรียนเชิญคุณค่ายคำสินธนะประธานกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่6เรียนเชิญคุณยุทธาทีนักใจประธานอาสาสมัครสาธารณสุขพ่อหลวงจำปลัดทีนักใจผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6สันมะเขียนและพ่อหลวงสมบัติอุ่ยคำได้ให้เกียรติในการนี้สิบท่านเป็นชุดที่หนึ่งครับชุดนี้ล้วนเป็นข้าราชการล้วนเป็นผู้นำจะขอให้เป็นเนติแบบอย่างให้กับอีก2ชุดจะได้งดงามสันมะเขียงจัดงานในดอยสะเก็ดเราจะเรียบร้อยพิธีการจะเป็นแบบแผนนะครับพื้นบ้านล้านนาเรากระทำบำเพ็ญอย่างนี้ให้งดงามเสมอมาดังนั้นเชียงใหม่จึงเป็นเมืองสง่างามด้วยประเพณีรับพระไตรครับบัดนี้10ท่านหัวแถวนำแถวเข้าเทียบโต๊ะด้านหน้าเพื่อความพร้อมเพรียงเรียงกันดียิ่งนักเป็นระเบียบแบบแผนไม่ขาดแคลนซึ่งศรัทธาน้อมนำพาซึ่งศาสนพิธีการให้สำเร็จงดงามเพราะสันมะเขียงนั้น
สนองงานในคณะสงฆ์ดอยสะเก็ดตลอดมาสนองงานในครูบาพระมหาเถระพระครูอดุลย์อินทวงศ์พระครูประหลัดสุรเชษฐ์พระครูสมุสงกรานต์นี่ท่านเป็นนักจัดงานเป็นพระสงฆ์นักปฏิบัติเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแบบแผนงานท่านออกมาจริงงดงามจัดให้แก่โยมพ่อเป็นกตัญญูบูชามาตาปิตุคุณนะครับสิบรูปด้วยความนอบน้อมเมตตาในการนี้การรัตนาท่านพระครูสถิตศีลคุณเจ้าวาดวัดชัยพฤกษาวาสสันต้นแหนพระครูพิสารชัยสถิตวัดแม่ตอนหลวงตำบลเทพเสด็จท่านอาจารย์พระครูชัยวัฒน์สุนทรวัดอัมพวันสันต้นม่วงใต้พระครูสุภิชัยทัตเจ้าวาดวัดม่วงพี่น้องสันปะตองเชียงใหม่ท่านอาจารย์พระมหาสงวนพระภกิตโตผู้ช่วยเจ้าวาดพระพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงพระภูมิบิดาพระราดลจันทปัญโยเจ้าวาดวัดมะขามสันต์กำแพงท่านอาจารย์พระภูสังฆภารวิมลเจ้าวาดวัดบ้านมอนสันต์กำแพงท่านอาจารย์พระมหาอวิรุธโสภณสุธีผู้ช่วยเจ้าวาดพระพุทธดอยสะเก็ดพระนามหลวงพระธิการมงคลกตัพโมวัดเจติยานุสรอย่างพระธาตุและท่านอาจารย์พระภูประหลัดประสิทธิ์รัตนเมธีวัดศรีปิงเมืองสันปะลามอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับเมตตาการนี้มีท่านอาจารย์พระมหาสงวนพระธาตุกิโตผู้ช่วยเจ้าวาดพระธาตุดอยสะเก็ดพระรามหลวงเลขานุการเจ้าวาดพระธาตุดอยสะเก็ดในพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชโพธิวรคุณด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ก้าวกราบนมัสการขอบพระคุณพระสงฆ์ชุดที่1 10รูปโปรดเมตตาพิจารณาพระไตรแล้วขอบคุณท่านผู้มีเกียรติ10ท่านเข้าสู่ที่รับรองครับขอบพระคุณท่านครับงดงามยิ่งทุกสิ่งเรียบร้อยภาคเช้าเครื่องกัมปียพันธ์สังเคสจัดไว้อย่างประณีตพระครูปลัดเฉลิมพลสุภาพเมธีวัดสันโป่งช่วยดูแลท่านพระครูสมุขสงกรานต์วัฒนเมธีบารมีพระครูอดุลย์อินทวงศ์รวมด้วยช่วยดูแลคณะสงฆ์สามัคคีเป็นพี่เป็นน้องทุกอย่างก็ปรองดองกันเหมือนญาติประกาศความดีประกาศศักดิ์ศรีบารมีของโยมบิดาของพระคุณเจ้าชุดที่2 10ท่านนะครับด้วยความเคารพดังจะได้เรียนเชิญญาติผู้ใหญ่จากลำปางญาติผู้ใหญ่จากพะเยาญาติผู้ใหญ่จากฮอดบ่อสลีดังต่อไปนี้นะครับ1เชิญพ่อหนิดจันทร์คำญาติผู้ใหญ่จากลำปางครับคุณพุทธิธรามโนวังญาติผู้ใหญ่จากลำปางเชิญท่านด้านหน้าเลยนะครับคุณบัวลอยพรมปิงลำปางคุณเสาแก้วจอมเป็งคุณสิริวัฒน์แก้วสุภาคุณบัวบานแก้วสุภาจากจังหวัดลำปางเชิญคุณแม่อุทุมพรวิจิตรคงตระกูลญาติผู้ใหญ่จากบ่อสลียมมันดาท่านพระครูประหลัดสุรเชษฐ์จากนั้นได้เชิญคุณแม่เรียมจันตะวงเชิญคุณแม่มอนจันตะวงคุณนภัทธมนจันตะวงจากจังหวัดพะเยาครับวันนี้ลำปางมาอำเภอฮอดให้เกียรติจังหวัดพะเยาบ้านปินอำเภอดอกคำใต้เมืองสาวงามวันนี้มาที่เชียงใหม่เพราะเป็นญาติผู้ใหญ่ในวงตระกูลพ่อเทียนชัยท่านมีพี่น้องถึง8คนด้วยกันนะครับแสดงว่าทั้งลูกสะใภ้หลานสะใภ้ลูกเขยลูกสะใภ้เยอะมากวงตระกูลใหญ่เจ้าหน้าที่ช่วยดูครับขาดกี่ท่านจะได้เชิญเพิ่มเติมขาด1ท่านนะครับในการนี้1ท่านจะได้ขอเชิญคุณแม่จันเพ็ญคิดดีแลให้เกียรติเทียบอีกท่านหนึ่งครับญาติผู้ใหญ่จากสันโป่งดอยสะเก็ดวันนี้ได้ให้เกียรติคุณแม่คุณแม่จันเพ็ญกำลังมาญาติผู้ใหญ่จากสันโป่งเป็นรัตนอุบาสิกานะครับวันนี้สิบท่านชุดที่2ท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ทรงเกียรติคณะญาติผู้ใหญ่ได้ให้เกียรติในการนี้ด้วยความเคารพก็งดงามตามประเพณีนะครับในการนี้
ปราสาทแก้ววิมานคำน้อมนำถวายตั้งไว้ตามปราสาทตามล้านนาลากศพส่งสกามที่ป่าช้าและพระราชทานเพลิงศพในที่สุดรับพระไตรสิทธิ์ท่านครับในการนี้สิบท่านทอดพระไตรแล้ววันนี้ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่7สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ฝึกอบรมฝึกฝนปฏิบัติตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคร่งครัดปฏิบัติหน้าที่สุจริตการงานดีพร้อมเรียบร้อยช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าภาพเป็นที่น่าชื่นชมครับ10รูปชุดที่2นะครับการพัฒนาท่านอาจารย์พระปลัดธีระเนศจิรวัฒนเมธีเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอปงวัดหนองบัวพะเยาท่านอาจารย์พระสุทธิชาติอจินัทธโมวัดชัยศรีภูมิปันตาเกินแก่งศรีภูมิเชียงใหม่ท่านพระครูปลัดธรรมนัสมนัสสัทธโมเจ้าวาดวัดหนองแยงสันทรายท่านอาจารย์พระครูสมุขสนธยาสิริวัฒโนวัดสันป่าข้างสันทรายพระธิการสุชินวุฒิธรรมโอวัดป่าสักหลวงพระธิการพงศกรพรหมวโรเจ้าวาดวัดโชคชัยไปยงามดอยสะเก็ดท่านอาจารย์พระกนกศักดิ์กตปุญโญเจ้าวาดวัดร้อยพร้อมบวกค้างสันกำแพงท่านอาจารย์พระคมสันสันตจิตโตวัดบ่อสลีอำเภอฮ้อพระธิการศิวดลมหาวิโรวัดนาคนิมิตท่าขีนาหางดงและท่านอาจารย์พระทวีปุญญานันโฮวัดนาคนิมิตอำเภอหางดงเชียงใหม่10รูปครับขอพระธิการสุชินวุฒิธรรมโววัดป่าสักหลวงเมตตาหนักเลยนะครับในการนี้ประนมมือขึ้นไปพร้อมกันครับกราบนมัสการขอบพระคุณพระสงฆ์10รูปในชุดลำดับที่2โปรดเมตตาพิจารณาพระไตรบังสุคุณ10ไตรขอบพระคุณญาติผู้ใหญ่ลำปางญาติผู้ใหญ่อำเภอฮอดญาติผู้ใหญ่จากบ้านปิ่นหนองคำใต้พะเยาครับเป็นชุดสุดท้าย10ท่านจะได้เรียนเชิญด้วยความเคารพในการนี้ท่านที่1เรียนเชิญท่านกำนันมูลเรือนสอนพ่อกำนันตำบลบ้านปิ่นอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา2ท่านนายกบุญมีเผ่าภูท่านนายกอบต.บ้านปิ่นจังหวัดพะเยา 3. เรียนเชิญอาจารย์นิรันดร์คำมาสารจากบ่อสลีฮอด 4. เชิญคุณทองตรีเตรียมอ้ายญาติผู้ใหญ่จากอำเภอฮอด 5. เรียนเชิญแม่หลวงนงลักษ์ยศสุขญาติผู้ใหญ่จากอำเภอฮอดในลำดับจากนั้นในลำดับที่6ขอเรียนเชิญคุณอานิภาจันตะวงศ์ลำดับที่7เชิญอาจารุวันจันตะวงศ์ลำดับที่8อาไพรินจันตะวงศ์ลำดับที่9เรียนเชิญคุณแม่สมจิตและลำดับที่10เรียนเชิญพ่อนันเชิดศักดิ์ปิ่นตาเลิศครับนี้10ท่านชุดปิดท้ายรับพระไตรครับได้ให้เกียรติในชุดนี้จำนวน10ท่านเป็นคณะผู้นำตำบลบ้านปินทั้งพ่อกำนันและท่านนายกอบต.บ้านปินดอกคำใต้
คณะลูกหลานจันตวงศ์คณะตัวแทนจากบ้านสันต้นม่วงใต้แล้วก็คุณแม่สมจิตผู้ประถมวัดสันมะเกียงตลอดกาลนะครับการนี้สิบรูปด้วยความนอบน้อมกราบรัตนาท่านอาจารย์พระครูพิสารชัยสถิตเจ้าวาดวัดแม่ตอนหลวงอำเภอดอยสะเก็ดสองท่านอาจารย์พระมานพทีปังกโรวัดป่าเมือสามท่านอาจารย์พระเอกชัยศีลสังวโรวัดป่าแดดจากจังหวัดพะเยาสี่ท่านอาจารย์พระพานุวัตรวิสุทธิจารีพะเยาห้าท่านอาจารย์พระกรกนกมันตเสวีจากจังหวัดพะเยา6. นิมนต์ท่านอาจารย์พระมหาอวิรุธโสภณสุธี 7. พระพระครูชัยวัฒน์สุนทรอัมพวันสันตุม่วงใต้ 8. พระครูสุทธิชัยทัตวัดม่วงพี่น้องอำเภอสันปะตอง 9. ท่านอาจารย์พระกิติพัฒน์กิติพัฒโฮวัดราชมนเทียนนครเชียงใหม่และ 10. ท่านอาจารย์พระครูปลัดธรรมนัสมนัสธรรมโววัดหนองแยงครับเมตตาพระครูพิสารชัยสถิตวัดแม่ตอนเทพเสด็จเมตตานำคณะสงฆ์สิบรูปชุดปิดท้ายสาธุชนน้อมประนมมือขึ้นโดยพร้อมกันนะครับกราบนมัสการขอบพระคุณพระสงฆ์สิบรูปขอบพระคุณผู้มีเกียรติสิบท่านเข้าสู่ที่รับรองครับขอบพระคุณท่านครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดพระไตรบังสุคุณไตรปิฎกหนึ่งไตรการนี้ครอบครัวเตรียมความพร้อมพระไตรบังสุคุณไตรปิฎกหนึ่งไตรในโอกาสบัดนี้นั้นด้วยความเคารพกระผมจะเรียนเชิญท่านปลัดวิมลรัตน์ลองเข็มท่านปลัดอาวุโสอำเภอดอยสะเก็ดได้ให้เหยียดข้อพระไตรบังสุคุณไตรปิฎกณบัดนี้ขอเรียนเชิญท่านครับท่านในอำเภอท่านปลัดอาวุโสท่านปลัดอำเภอให้ความสำคัญเสมอมากิจการงานพระศาสนาดอยสะเก็ดจึงรุ่งเรืองเราทั้งหลายภูมิใจนะครับท่านจักรินนี่ท่านเอาใจใส่การพระศาสนามาเป็นหนึ่งพระสงฆ์ท่านเคารพนอบน้อมมากมาท่านเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์หลายรูปดอยสะเก็ดเราจึงภูมิใจว่าเรามีพ่อเมืองที่เป็นผู้นำต้นแบบนะครับของศาสนาดีท่านมีมนรักเช่นกันการนี้ก็กระผมกราบพระนาท่านพระครูปริยัติกิตตินันท์เจ้าคณะตำบลดู่ใต้เจ้าวาดวัดพญาวัดเมืองนันทบุรีศรีนครน่านโปรดเมตตาพิจารณาพระไตรบังสุคุณไตรปิฎกครับสาธุชนน้องประนมมือขึ้นครับเมื่อกี้ท่านพระคุณเจ้าแสดงพระธรรมเทศนานำพิธีการมาจากพระครูปริยัติกิตตินันท์ท่านเมตตานะครับกราบนมัสการขอบพระคุณท่านอาจารย์พระครูปริยัติกิตตินันท์เจ้าคณะตำบลดู่ใต้เจ้าวาดวัดพญาวัดนันทบุรีศรีนครน่านขอบพระคุณท่านปลัดวิมลรัตน์ลอดเข็มท่านปลัดอาวุโสอำเภอดอยสะเก็ดครับการต่อจากนี้ไปจะพร้อมเข้าสู่พิธีการพระราชทานเพลิงศพเราจะขอบารมีท่านพระครูสถาพรพระธนกิจรองเจ้าคณะอำเภอปงพะเยาเป็นประธานในพิธีการอีกสักครู่ครับนำเรียนท่านคณะข้าราชการที่แต่งกายชุดปกติขาวต้องมีปอกแขนดำไว้ทุกนะครับซึ่งจะมีท่านวิมลรัตน์กับท่านพ่อหลวงบ้านที่มีจะต้องยืนแถวที่ไม่ได้สวมปอกแขนดำแล้วนั่งประจำการนะครับลูกหลานของคุณพ่อที่แต่งกายสุภาพคือสวมเสื้อสีขาวสีดำหรือชุดสีขาวสีดำสุภาพเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นำเรียนลูกหลานด้วยคุณตำรวจด้วยเราจะตั้งแถวรับกล่องเพลิงพระราชทานท่านที่อยู่ในมณฑลพิธีในศาลาและในเต็นท์
เมื่อเจ้าหน้าที่เชิญกล่องเพลิงเข้าสู่มณฑลพิธีไม่ต้องลุกยืนถวายความเคารพไม่มีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีให้สงบนิ่งอยู่ในอาการอันสำรวมดังนั้นบัดนี้ท่านที่สวมหมวกกรุณาถอดหมวกนะครับและนั่งอยู่ในอาการอันสำรวมไม่ลุกเดินไปมาเราจะประจำที่ประจำการณที่ใดที่หนึ่งการนี้เรียนเชิญท่านปลัดวิมลรัตน์ร้อยเข็มกับพ่อหลวงได้นำคณะลูกหลานตั้งแถวครับเพื่อจะได้มีชุดปกติขาวสองท่านแล้วก็ลูกหลานจะได้ตั้งแถวคณะนายตำรวจที่เป็นลูกหลานด้วยครับเรียนเชิญท่านครับวันนี้เจ้าหน้าที่นำเรียนเลยครับคณะลูกหลานมีกี่ท่านให้เจ้าหน้าที่เลือกสรรเลยนะครับได้เชิญลูกหลานคณะครอบครัวจันตวงศ์เชิญท่านสิทธิ์ตำรวจโทชยานันท์ครับแล้วก็คุณพัฒนันท์ด้วยออกมาข้างหน้านะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะนำเรียนว่าท่านไหนยืนได้ปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับลูกหลานจันตวงศ์ด้านในนี้มีกี่ท่านเอ่ยขอได้เชิญเลยครับที่แต่งกายสุภาพเจ้าหน้าที่ไปดูนะสัก3ท่านมีไหมมีกี่ท่านตอนนี้พอแล้วเนาะครบแล้วนะครับ8ท่านละโอเคครับฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ครับพระคุณเจ้าสวดหน้าไฟเทียบนะครับวัดประแดดพะเยาราชมณีเมืองเชียงใหม่ปำเหมือนราชเกตมงพี่น้องสันปะตองเมตตาเทียบอาจส่งรับรองครับขอบพระคุณเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่7สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ชี้แจงแนวปฏิบัติให้ทราบด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านนั้นทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกย่อยกพระศาสนาให้เจริญวัฒนาในราชอาณาจักรไทยการนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพึงศพเป็นกรณีพิเศษให้คุณโยมบิดาของพระครูสัญญาบัตรดังนั้นบัดนี้ลูกหลานข้าราชการตั้งแถวเป็นแนวพร้อมบัดนี้นั้นเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่7สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้เชิญกล่องเพลิงพระราชทานเข้าสู่สุสานสันมะเกียงตำบลสำกัดราบอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ณบัดนี้ทุกท่านอยู่ในอากาศอันสำรวมครับ
ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่7สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ลูกหลานพร้อมปฏิบัติงานหลายคานะครับพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวนี่เมื่อเชิญกล่องเพลิงฟ้าที่ปิดนี่จะมีแสงแดดฟ้าเปิดทุกคราทั้งการพระราชทานเพลิงศพไม่ว่าจะเป็นที่ใดๆถ้าหากว่ามีฟ้ามืดมีฝนมาถ้าเชิญกล่องเพลิงคราใดฟ้าจะสว่างเสมอครับนี่คือพระบารมีของพระมหากษัตริย์ดังนั้นจะเห็นได้เด่นชัดปรากฏเมื่อกี้มาถึงเวลาการฟ้าก็สว่างออกมาทันทีดังนั้นในการนี้ด้วยพระบารมีแห่งพระองค์ท่านต่อจากนี้ไปจะเตรียมความพร้อมนะครับเรียนเชิญคุณธีรวัฒน์จันตวงศ์กับคุณพัฒนันท์จันตวงศ์เทียบที่พิธีกรเพื่อจะเตรียมอ่านประวัติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับการอ่านหมายรับสั่งการอ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและอ่านประวัติผู้อ่านจะต้องยืนแถวหันหน้าไปด้านทิศใต้ทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ถวายความเคารพจึงอ่านหมายรับสั่งอ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความเคารพจึงอ่านประวัติเรียนเชิญทั้งสองท่านเทียบครับหมายรับสั่งที่8214สำนักพระราชวัง16มิถุนายน2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายเทียนชัยจันตวงศ์เป็นกรณีพิเศษณเมนสุสานบ้านสันมะเกียงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่วันอังคารที่18มิถุนายน2567เวลา 14:00 นพระราชทานเพลิงหน้าที่กองพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพนายเทียนชัยจันตวงศ์เพื่อทราบติดต่อขอรับกล่องเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายเทียนชัยจันตวงศ์ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้มเกล้าล้มกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและองค์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้หากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของนายเทียนชัยจันตวงศ์ได้ด้วยประการใดในสมัยพระยุคคงมีความปราบปลื้มซาบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเป็นอันสูงสุดทันยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพุทธเจ้าผู้เป็นบุตรธิดาพี่น้องและหลานขอพระราชทานกราบถวายบังคมแด่เพื่อนท่านทุกคนละบาทด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แด่จะขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสรรพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าและองค์ตระกูลสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้าครอบครัวพ่อยอดหรือพ่อนิ่วเกิดเมื่อวันศุกร์ที่8พฤศจิกายน
พุทธศักราช2500สิริอายุ67ปีเป็นบุตรของพ่อถองแม่ฟองจันตาวงมีพี่น้องร่วมสายเลือดจำนวน9คนพ่อเทียนชัยเป็นบุตรคนที่3ภูมิลำเนาเป็นคนบ้านปีนอำเภอตะกอกใต้จังหวัดพะเยามาพบรักกับคุณแม่ทองสุขศรีนาคสาวเชียงใหม่พบรักดันที่ทำงานธนาคารในกรุงเทพมหานครฉายาขนาดนั้นที่เพื่อนเรียกว่าย่อนางพญาจนมีพยานรักด้วยกัน2คนคือพระครูอดุลอินทวงศ์หรือท่านสัพพเก่งและนายธนชัยจันตาวงศ์และมีบุตรบุญธรรมพระครูสมุหสงการวัฒนเมธีด้วยฐานะทางบ้านยุคนั้นค่อนข้างยากจนประกอบกับทางครอบครัวพ่อแม่มีลูกหลายคนคุณพ่อเรียนชายจึงได้เรียนหนังสือจบแค่ป.4จึงออกมาช่วยทางบ้านทำไร่ทำนาพอประมาณปี2522จึงตัดสินใจออกจากบ้านมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อทำงานที่ภัตตาคารแห่งหนึ่งแถวถนนเพชรบุรีตัดใหม่เพื่อส่งเสียน้องๆได้เรียนหนังสือโดยมาเป็นพนักงานเสิร์ฟระหว่างทำงานก็เป็นที่รักของหัวหน้าและเพื่อนๆร่วมงานต่อมาพัฒนาตนเองจนเป็นเชฟและเป็นหัวหน้าเชฟในที่สุดคุณพ่อเทียนชัยขยันทำงานเป็นนักสู้และได้ย้ายมาทำงานที่ร้านอาหารในเชียงใหม่เพื่อจะได้อยู่ใกล้ชิดลูกและได้ดูแลลูกจนได้เติบโตเป็นคนดีพอบั้นปลายชีวิตด้วยสุขภาพเรื่องขอใครคะพอบั้นปลายชีวิตด้วยปัญหาเรื่องสุขภาพจึงได้ลาออกจากงานและได้กลับไปอยู่ที่พะเยาเพื่อที่จะได้ดูแลคุณแม่ที่ชรามากแล้วต่อมาคุณแม่ท่านเสียชีวิตลงคุณพ่อเทียนชัยก็อยู่บ้านคนเดียวและมีปัญหาสุขภาพหลายอย่างและขาดการดูแลรักษาตนเองจนเมื่อวันจันทร์ที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2567ทางลูกๆได้ตัดสินใจเดินทางจากเชียงใหม่มารับพ่อจากพะเยาเพื่อนำไปรักษาเมื่อวันพฤหัสบดีที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2567ก็ได้แอดมิทที่โรงพยาบาลจากการรักษาของโรงพยาบาลการวินิจฉัยโรคของแพทย์พบว่าคุณพ่อเทียนชัยมีอาการหลายโรคและรักษาตามอาการของโรคระยะที่รักษาตัวก็มีอาการทรงกับสุดมาโดยตลอดการรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลได้1เดือนเต็มพอมาวันที่4มิถุนายนพ.ศ. 2567อาการของคุณพ่อเทียนชัยสุดลงและอาการไม่ตอบสนองความดันลดลงการเต้นของหัวใจลดลงระบบการทำงานในร่างกายหยุดทำงานลงในเวลา 13:00 นคุณพ่อเทียนชัยได้จากไปอย่างสงบจากนั้นเชิญทุกท่านได้โปรดยืนขึ้นไปพร้อมกันครับด้วยคุณงามความดีที่คุณพ่อเทียนชัยจันตวงศ์ได้กระทำบำเพ็ญมารวมถึงได้ส่งกุลบุตรเข้าบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาจนได้เป็นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรพร้อมด้วยเป็นพระสงฆ์ทั้งสองรูปเป็นมหาบุญอันประเสริฐแล้วและกุศลบุญราศีส่วนทักษิณานุปทานกิจที่บรรดาลูกหลานได้กระทำบำเพ็ญแล้วขอจงเป็นพลวัตปัจจัยน้อมส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อเทียนชัยจันตะวงสู่สัมปรายภพสุขคติภูมิตลอดกาลนานขอพระคุณท่านได้โปรดนั่งลงได้ครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการทอดพระไตรบังสุกุลกระผมจะได้เรียนเชิญท่านจักรินทร์สิรินทรภูมิท่านในอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทอดพระไตรบังสุกุลแล้วจะได้เป็นประธานในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นลำดับต่อไปครับท่านจึงได้ให้เกียรติต่อครอบครัวจันตวงศ์ท่านเป็นพ่อเมืองดอยสะเก็ดที่เอาใจใส่การพระศาสนาดังนั้นบัดนี้ท่านจึงให้เกียรติต่อวงตระกูลจันตวงศ์เป็นประธานในการประกอบพิธีการ
จะได้ให้เกียรติทอดพระตรัยบังสุคุณในการนี้ครับด้วยความนอบน้อมก้าวกราบรัตนาท่านอาจารย์พระครูสถาพรพัฒนกิจรองเจ้าคณะอำเภอปงเจ้าอาวาสวัดสังฆหราชจังหวัดพะเยาโปรดเมตตาเป็นประธานสงฆ์พิจารณาพระตรัยบังสุคุณณบัดนี้ครับสาธุชนน้อมประนมมือขึ้นอยู่ในอาการอันสงบท่านพระครูสถาพรพัฒนกิจรองเจ้าคณะอำเภอปงวัดสังฆหราชพะเยาจะเมตตาเป็นประธานการบันนี้ท่านจักรินทร์สิริธรภูมิท่านในอำเภอเนินสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีจะให้เกียรติเป็นประธานในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นลำดับต่อไปนะครับเชิญทุกท่านได้โปรดยืนขึ้นโดยพร้อมกันณบัดนี้ครับท่านจักรินทร์ศิริธรภูมิท่านในอำเภอโดยสะเก็ดจากนั้นหลวงพ่อพระครูสถาพรพัฒนกิจรองเจ้าคณะอำเภอปงวัดสังฆราชจะนำพระสงฆ์นั้นเข้าวางดอกไม้จันทร์วันนี้เจ้าหน้าที่จะเตรียมดอกไม้จันทร์ถวายพระสงฆ์ที่มณฑลคณะสงฆ์ทุกรูปเข้าวางดอกไม้จันทร์ณบัดนี้ครับจโยชนะปัจจโยมาคาปัจจโยสัมปโยตาปัจจโยวิปโยตาปัจจโยอธิปัจจโยนัตถิปัจจโยวิคาท่านโปรดนั่งลงพร้อมท่านประธานครับคาตาปัจจโยนิมนต์คณะสงฆ์สามเณรทุกรูปนะครับวันนี้ในนามพระครูอดุลอินทวงศ์พระครูสมุสงการวัฒนเมธีกราบนมัสการขอบคุณพระสงฆ์สามเณรทุกรูปที่ได้โปรดเมตตาในการนี้นะครับในพิธีการพระราชทานเพลิงศพในเบื้องต้นและหลังจากนี้หลังจากวางดอกไม้จันทร์เสร็จเรียบร้อยจะเป็นพิธีการประชุมเพลิงจริงอีกครั้งหนึ่งที่จะย้ายโต๊ะดอกไม้จันทร์มาวางไว้ตรงกลางโดยจะขอท่านปลัดวิมลรัตน์หลอดเข็มกับท่านปลัดบรรพตตั้งแถว2แถวเพื่อจะนำคณะราชการเข้าวางดอกไม้จันทร์เป็น2แถว
เชิญท่านปลัดวิมลรัตน์ตั้งหนึ่งแถวกระทั่งปลัดบรรพตตั้งหนึ่งแถวครับจากนั้นได้เชิญชุดปกติขาวตามแถวเป็นสองแถวนะครับจะเข้าตรงกลางและออกด้านซ้ายขวาเชิญคณะผู้มีเกียรติติดตามเลยครับติดตามแถวได้เลยครับทุกท่านโปรดลุกยืนขึ้นและติดตามแถวเลยนะครับเป็นสองแถวซ้ายขวาครับหลานยืนรอขอบคุณด้านข้างนะครับลูกหลานยืนรอขอบคุณด้านข้างขยับลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับลูกหลานออกมาด้านนอกเตรียมรอขอบคุณผู้มีเกียรติประนมมือไหว้ไว้นะครับลูกเขยลูกสะใภ้หลานเขยหลานสะใภ้มาเตรียมรอขอบคุณทั้งหมดเลยครับลูกเขยลูกสะใภ้คณะญาติพี่น้องครอบครัวทุกส่วนเดี๋ยวหลังจากที่วางดอกไม้จันทร์เรียบร้อยเราจะเอาสรีระร่างคุณพ่อขึ้นตั้งบนกิจกาฬารและจะได้ประชุมเพลิงจริงเจ้าหน้าที่พิธีจะเตรียมไฟหลวงที่จุดจากกล่องเพลิงพระราชทานตั้งไว้ในตะเกียงเพื่อจะได้ขอในการประชุมเพลิงจริงในอีกครั้งหนึ่งนะครับรถโตโยต้าขอไข่ขอไข่7203เชียงไฮ7203เชียงรายย้ายรถกลับนะครับขอบคุณคณะสงฆ์ประแดดพะเยาด้วยนะครับเมตตาวันนี้นี่มาฝากนะส่งประแดดเมืองพะเยาไม่พูดหรอกหรือไม่ทำงานอย่างนั้นหรือวันนี้ได้รับทราบจากท่านปลัดว่าวันนี้ท่านนายอำเภอจะเป็นประธานในการประชุมเพลิงจริงท่านจะให้เกียรติโยนถึงประชุมเพลิงจริงอีกครั้งหนึ่งครับเจ้าหน้าที่เตรียมไฟที่จุดจะกรอบเพลิงพระราชทานในตะเกียงนะครับท่านนายอำเภอจะเป็นประธานจุดประชุมเพลิงให้ขอท่านเป็นประธานในพิธีขอบพระคุณท่านนายอำเภอครับ40นาทีมันกล้าอย่างที่พระไตรนะครับเจ้าหน้าที่บ้านเฮาเจ้าหน้าที่สุสานเคลื่อนย้ายโรงย้ายภาษาตามที่เฮาได้กระทำบำเพ็ญกันมาเลยเนอะขอแห้งก็ใจเนอะเกาะกลุ่มรุมลากันหลายน้อยนะครับจะได้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยละวันนี้การวางดอกไม้จันทร์แล้วทุกอย่างขอกรรมการวัดกรรมการหมู่บ้านเฮาบอกคือลูกหลานก็ใจเพื่อนก็ได้เพื่อนจะได้รวมพลังในการช่วยจะต้องใช้แห้งหนักพอสมควร
ตอนนี้ตำบลนักลงมาแล้วเปิดเปิดโอกาสที่เขาละสลาบอกไฟเตรียมพร้อมสลาคาซาสลาโตขัดเตรียมพร้อมเลยเนอทุกอย่างสแตนบายให้พร้อมงดงามตามเวลานะครับวันนี้ทุกอย่างทุกประการได้กระทำการถูกต้องตำบลนักลงมาแล้วนะครับเนอเปิดก่อยแล้วรับด้วยพระบารมีเจ้าอยู่หัวเป็นแจ้งสว่างฝนว่าลงมาแล้วดังนั้นขจัยเนอร์อันนี้คนเปิดโอกาสให้ด้วยพระบารมีกองเพลิงลุกไฟเป็นแจ้งได้ผ่านอยู่หลายครั้งนะครับฝนตกลงมาพอดีนะครับขอหยุดตะอีก่อนนะครับเคลื่อนย้ายเลย